เพื่อนๆลองทายกันดูสิว่าประเทศไหนที่มีเกาะมากที่สุดในโลกเรียกได้ว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลกเพื่อนๆอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมีมากกว่าหมื่นเกาะแสนเกาะกันเลยทีเดียวงั้นวันนี้ SPY มี30อันดับประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลกน่าเหลือเชื่อมากๆประเทศอะไรกันนะจะมีเกาะกว่าแสนแสนเกาะไปติดตามกันอันดับที่30ประเทศเปรูมีจำนวนเกาะมากกว่า233เกาะมีเกาะที่คนอาศัยอยู่กว่า8เกาะอันดับที่29ประเทศแอลจีเรียมีจำนวนเกาะมากกว่า240เกาะอันดับที่28ฮ่องกงที่ฮ่องกงนั้นมีจำนวนเกาะมากกว่า263เกาะอันดับที่27ประเทศเดนมาร์กมีจำนวนเกาะมากกว่า406เกาะและเกาะที่คนอาศัยอยู่70เกาะอันดับที่26ประเทศนิวซีแลนด์มีจำนวนเกาะมากกว่า600เกาะอันดับที่25ประเทศไมโครนีเซียเป็นประเทศเล็กๆที่มีเกาะมากกว่า607เกาะและมีเกาะที่คนอาศัยอยู่65เกาะเท่านั้นอันดับที่24ประเทศเวเนซุเอลามีจำนวนเกาะมากกว่า650เกาะเกาะที่มีคนอาศัยอยู่กว่า350เกาะอันดับที่23ประเทศอิตาลีอิตาลีนั้นมีเกาะมากกว่า808เกาะอันดับที่22ประเทศสกอตแลนด์ซึ่งสกอตแลนด์นั้นมีเกาะราว900เกาะเกาะที่มีคนอาศัยอยู่กว่า118เกาะเลยทีเดียวอันดับที่21ประเทศมาลดีฟแน่นอนว่าประเทศมาลดีฟเป็นประเทศเกาะที่มีเกาะมากกว่า 1,192 เกาะและเกาะที่มีคนอาศัยอยู่กว่า187เกาะอันดับที่20ประเทศโครเอเชียมีจำนวนเกาะมากกว่า 1,246 เกาะและเกาะที่คนอาศัยอยู่ได้กว่า48เกาะอันดับที่19ประเทศรัสเซียถึงแม้ว่ารัสเซียจะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ทว่ามีจำนวนเกาะราว 1,338 เกาะเท่านั้นอันดับที่18ประเทศอินเดียที่อินเดียนั้นมีเกาะราวกว่า 1,382 เกาะและมีเกาะที่คนอาศัยอยู่กว่า47เกาะอันดับที่17ประเทศไทยประเทศไทยของเรานั้นมีเกาะเล็กเกาะน้อยมากกว่า 1,430 เกาะอันดับที่16ประเทศฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสนั้นมีเกาะราวกว่า 1,900 กว่าเกาะเกาะที่คนอาศัยอยู่กว่า109เกาะอันดับที่15ประเทศเอสโตเนียเอสโตเนียมีเกาะราวกว่า 2,222 เกาะและเกาะที่มีคนอาศัยอยู่กว่า22เกาะอันดับที่14ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้นั้นมีจำนวนเกาะมากกว่า 3,358 เกาะเกาะที่มีคนอาศัยอยู่กว่า 2,876 เกาะเลยทีเดียวอันดับที่13ประเทศชิลีที่ชิลีนั้นมีเกาะมากกว่า 5,919 เกาะเกาะที่มีคนอาศัยอยู่กว่า 2,324 เกาะเลยทีเดียวอันดับที่12ประเทศกรีซที่กรีซนั้นมีเกาะราวกว่า 6,000 เกาะและเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ณปัจจุบันกว่า227เกาะอันดับที่11ประเทศอังกฤษที่อังกฤษนั้นมีเกาะมากกว่า 6,346 เกาะ
และเกาะที่มีคนอาศัยอยู่กว่า129เกาะอันดับที่10ประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเกาะมากกว่า 6,852 เกาะและมีเกาะกว่า430เกาะที่มีคนอาศัยอยู่อันดับที่9ประเทศจีนที่จีนนั้นมีเกาะมากกว่า 6,961 เกาะเกาะที่คนอาศัยอยู่กว่า433เกาะอันดับที่8ประเทศฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์นั้นมีเกาะมากกว่า 7,641 เกาะและเกาะที่มีคนอาศัยอยู่กว่า 2,000 เกาะอันดับที่7ประเทศออสเตรเลียมีจำนวนเกาะมากกว่า 8,222 เกาะอันดับที่6ประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนเกาะมากกว่า 17,508 เกาะและมีเกาะที่คนอาศัยอยู่กว่า 6,000 เกาะอันดับที่5สหรัฐอเมริกามีจำนวนเกาะมากกว่า 18,617 เกาะอันดับที่4แคนาดามีจำนวนเกาะมากกว่า 52,455 เกาะอันดับที่3ประเทศฟินแลนด์มีจำนวนเกาะมากกว่า 187,947 เกาะมีเกาะที่คนอาศัยอยู่กว่า780เกาะเนื่องจากว่ามีเกาะเล็กเกาะน้อยก็เลยทำให้ฟินแลนด์มีเกาะเป็นแสนเกาะอันดับที่2ประเทศนอร์เวย์มีจำนวนเกาะมากกว่า 239,057 เกาะเกาะที่คนอาศัยอยู่กว่า 2,000 เกาะก็เหมือนกับประเทศฟินแลนด์ที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยซึ่งทำให้มีเกาะเป็น 200,000 กว่าเกาะนี่แหละและอันดับที่1ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลกสวีเดนแม่หลายคนตอบได้แล้วคุณหลัดทายถูกหรือเปล่าซึ่งประเทศสวีเดนนั้นมีเกาะมากกว่า 267,570 เกาะเกาะที่มีคนอาศัยอยู่984เกาะก็เหมือนกับประเทศฟินแลนด์และประเทศนอร์เวย์ซึ่งสวีเดนมีเกาะเล็กเกาะน้อยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจึงทำให้มีเกาะมากกว่า 200,000 กว่าเกาะนี่แหละเป็นอีกบ้างล่ะกับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้ไปแบบจัดเต็มกันนะและก่อนจะจากกันไปอยากให้ SPY ทำคลิปไหนอีกขอเข้ามาได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมดันกันให้สุดๆด้วยล่ะเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอาจจะเป็นคลิปต่อไปของ SPY ก็ได้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ